แป๊บเดียวแป๊บเดียวทักทายตลกตลกคนดูเยอะเลยทุกคนช่วยแต่งเลยดีคือจะต้องแต่งท่อนหนึ่ง เฮ้ยสวัสดีครับได้ยินเสียงแอร์ป่ะถ้าได้ยินเสียงแอร์ก็คือเชี่ยคนดู76คนเลยเหรอถ้าได้ยินเสียงแอร์คือขออภัยเพราะว่าเปิดแอร์ดังเฮ้ยเมื่อกี้คนดู76คนมั้ยมันมันรวนปะมันรวนหรือเปล่าคิดถึงเหมือนกันครับหายหน้าหายตาวันนี้มีอารมณ์มาลิปบัมครับผมลิปมาคือตอนนี้อยากได้ที่เป็นแบบว่าดินสอหาไม่เจออยากได้ดินสออ่ะดินสอมันหายไปไหนไม่รู้ถ้าใครได้ยินเสียงที่เป็นแอร์ก็ขออภัยด้วยสวัสดีนิดหน่อยน้อยหน่อยน้อยนิดตลกตลกหัวฟูจังเพิ่งเป่าผมเสร็จสภาพก็จะต่อเนื่องอยากได้ดินสอว่ะเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงได้ยินเสียงแอร์ป่ะถ้ายินเสียงแอร์ขออภัยช่วยมีทำอะไรบ้างทำงานครับแล้วก็ฝากหัวแดงเลยฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะมีเรียกอะไรครับจะมีโปรเจกต์ใหม่ครับเร็วๆนี้เดี๋ยวคงจะได้เห็นในแพลตฟอร์มในโซเชียลน่ะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นกันทุกคนทุกคนครับจะมีโปรเจกต์ใหม่กลางเดือนนี้แหละกลางปีนี้แหละครับเป็นอะไรใหม่ๆที่ทุกคนก็ไม่เคยเห็นโฟนในเวอร์ชั่นนี้ฮ่า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 สปอยได้แค่นี้แหละนี่ไงใบแล้วไงใบแล้วฮ่า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 ดึง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 ฝากโปรเจกต์ปีนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ป่ะนะอยู่ในช่วง auditions ไม่รู้เออเก่งได้สิครับถ้ามีเวลานะแล้วก็มีอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่มีอารมณ์มีไฟในการแบบทำ
คือส่วนใหญ่จะใช้ใจทำพี่ก็อยู่ทะเลครับอยู่ทะเลทุกวันเลยตอนนี้อยากแคปตอนเนี้ยสเต็กเอ้ยอยากกินสเต็กเหรอสเต็กอะไรดีครับ คือโฟนอ่ะจะแต่งเฮ้ยแสงมันตะเลิดอ่ะทำไงดีวะ กดตรงไหนให้มันแบบซีนเฮ้ยเออคือโฟนกำลังจะแต่งท่อนนึงเป็นท่อนแบบว่าท่อนแรปก็ใช้ในการร้องเพลงทำงานกันหรือเปล่าครับช่วงนี้นอนดึกไหมนอนดึกกันจังสี่ทุ่มครึ่งอะจะห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวขออีกแค่15นาทีโฟนไปคือตอนนี้โฟนมีจังหวะอยู่แล้วแรปที่มีหนอนออกมาปะแรปที่มีหนอนออกมาปะแรปที่มีหนอนออกมาปะอะไรคือแรปที่มีหนอนออกมาแรปที่มีหนอนออกมาปะมันเองติดใจครับเมื่อกี้เหรอแรปที่มีหนอนออกมาปะคืออะไรวะแรปที่หนอนเกี่ยวอะไรกับแรปวะอ๋อแรปจำไหมชอบมาร์กปากอะตื่นมามันไอเนี่ยมันนุ่มอ่ะมาครั้งมันเธออายุ25ปีครับผมยังเด็กอยู่ลองให้ฟังท่อนๆได้ไหมครับยังไม่ได้แต่งเลยครับแต่ว่ามีจังหวะอ่ะลาเนชครับสีชมพู บางทีก็ใช้ตัวที่เป็นมอสลินแต่มันหมดแล้วไงก็เลยใช้ตัวนี้ลานิชลาแล้วลากิดจะบอกจังหวะให้เนี่ยมันจะร้องว่าอร่อยใช่ไหมทุกคนถ้าฟนแบบถ้าโฟนไปในเวร้องเพลงทุกคนจะตกใจป่ะปีนี้ฝากเป็นกำลังใจให้โฟนด้วย19คนที่ดูอยู่ทำงานอยู่ครับทำหลายอย่างเลยทำงานทุกวันนะครับอ
ไม่กล้าร้องให้ฟังอ่ะเขินถ้าวันที่เขาเปิดตัวแล้วอ่ะไม่มีครับไม่มีแผนที่จะเล่นซีรีส์ตอนนี้ยังไม่มีไปแคสหรือว่าอะไรตอนนี้มีเป็นแบบสมัยได้แค่นั้นแหละพูดได้แค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวเขาก็ปล่อยแล้วพูดไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวได้เห็นเร็วๆนี้ก็ได้ทั้งสองนะครับแต่ว่ายังไม่เคยลองเพลงสักรอบเลยก็เนี่ยครั้งนี้แหละสวัสดีร้องเพลงอะไรอ่ะเคยร้องเพลงให้ใครฟังเลยมั้งมันร้องแบบสาธารณะอย่างเงี้ยมีแบบล่าสุดที่ไปมาเนี่ยอยากให้ทุกคนรอติดตามมันเป็นการร้องเพลงสู่สาธารณชนครั้งแรกของฝน เดี๋ยวเขาจะปล่อยละมั้งไม่รู้แต่อยากให้ทุกคนติดตามถ้ามันออกมาทุกคนจะซัพพอร์ตโฟนไหมถ้ามันถึงเวลาที่เขาปล่อยมาแล้วแบบยิงทีเซอร์มาแล้วแบบปึ้งทุกคนจะเชียร์โฟนไหมตื่นเต้นอ่ะเอ้ยจริงปะเนี่ยลูกทุ่งร้องไงอ่ะบอเมนบุษาวค้าร้องอย่างโอ้ยนี่ไงสปอยแล้วนี่พูดไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆพูดได้แค่นี้แหละเดี๋ยวเขาก็ปล่อยเขาก็ไปเดี๋ยวรอดูใน IG โฟนตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่ไม่เป็นครับถ้าลีนยังไม่รู้เลยถ้าลีนจะยิงอย่างเดียวเลยตัดผมใช่ไหมตัดที่กิกี้ครับกิกี้บิวตี้ที่อยู่ตรงสยามครับช่างพี่ขิมที่ผมสั้นๆกิกี้บิวตี้อะไรสักอย่างสเปซที่อยู่ตรงข้างๆที่อยู่ตรงสยามนะครับ277ครับผมตอนนี้จะไปตัดอีกแล้วนะผมยาวมากเลยดึ๊ดๆๆๆๆๆ
สบายดีครับในเพลงคุณโฟนเต้นด้วยไหมครับในเพลงคุณเต้นไหมมันก็มีเต้นนะมันมีหลายเพราะมันหลายรอบแล้วอะไม่รู้เขาถ่ายเขาจะตัดต่อตัดไปออนไหมไม่รู้อะอันนี้พูดไม่ได้เลยเดี๋ยว13คนกรุณาเก็บความลับพูดไปหมดแล้วเนี่ยพูดได้แค่นี้พูดไปไม่ได้แล้วห้ามมาล้มความลับจากผมนะสถานที่เกาะเต่าเที่ยวใช่ไหมชอบไปFreedom Beach ก็ดีนะแต่ที่ลับๆไม่มีเพราะว่าเคยไปครั้งเดียวเคยไปครั้งเดียวแล้วก็ชอบไปทุกที่เลยที่แบบว่าเป็นแมสแมสก็คือประมาณว่าหาดที่มีจำชื่อหาดแล้วก็ที่มันมีเกาะชะละใช่ป่าววะมันจะมีเกาะเล็กๆที่ตรงนั้นอะชอบหาดนั้นแล้วก็ชอบ Freedom Beach มาละ sorry เมื่อกี้ low battery ค่ะสมุยใช่ครับ An Islands Boy สรุปยังไม่ได้แต่งเลยเนื้อมันต้องมีอยู่คนเดียวอ่ะแบบพูดเพิดเพิดรอฟังตื่นเต้นเหมือนกันไม่หยุด I know you feel where I'm coming from regardless of the things in the past that I've done เดี๋ยว 5:00 นจะไปแล้วอยากกินน้ำ Yes, Islands Boy, baby ทุกคนชวนคุยได้นะอยากถามอะไรไหมเพราะว่านานๆทีโฟนจะไลฟ์นะตลกตลกพอระหว่างภูเขากับทะเลตอนนี้ขอเรียกภูเขาเพราะว่าอยู่ทะเลทุกวันต่อชีวิตเลยเหรอไม่ได้ไปบางแสนเลยครับคิดถึงบางแสนเหมือนกันอยากกินหมูกระทะริมบึงบ่อยเป็นคนทะเลนะแต่ชอบกินอาหารทะเลอ่ะไม่เบื่อเลยทำไมไม่รู้จริงหรอเรียนบางแสนแล้วครับพี่เรียนบางแสนมาตั้งแต่ม.4อ่ะม.4 ม.5 ม.6 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 8 ปีแห่งบางแสนคือเป็นอะไรที่ยาวนานอีก2ปีนี่คือครบทศวรรษแล้วนะแล้วคืออยู่ในช่วงที่แบบเป็นโควิดด้วยแบบโควิดระบาดแรกๆคือแบบโหบางแสนยิ่งกว่าล้างโอ้วีลี่จริงเหรอเป็นไงครับลูกเรามันเขาเรียกอะไรนะ
รูปทองอยากไปเหมือนกันครับโฟน EE ครับผม EE มีอยู่ครับวิศวะไฟฟ้า Electrical ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับผมเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยแล้วมั้งไม่รู้รอติดตามครับอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่คนทุกคนอาจจะไม่คาดคิด เคยเห็นโฟนถ่ายแบบเคยเห็นโฟนเล่นแบบเคยเห็นโฟนเล่นซีรีส์เดี๋ยวจะมีแบบใหม่ขึ้นมามันไม่รู้ว่าเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้รอก่อนรอก่อนคืออยากเป็นที่มาไลฟ์เพราะว่าอยากทำเหมือนคนหนึ่งคือวันนั้นนอนดู TikTok คนหนึ่งไลฟ์แล้วคือประมาณว่าเขาพูดเกี่ยวกับชีวิตของเขาแล้วแบบทำไมน่าฟังจังวะแล้วแบบว่าเป็นคนที่ mindset ดีมากเลยแล้วแบบสอนเหมือนสอนคนที่เขามาถามอะไรเงี้ยสอนไลฟ์โค้ชให้เขาพูดแบบว่าเล่นอย่างนี้เป็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้อย่างนี้พอฟังเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แบบพอพูดแล้วมีเสน่ห์จังจริงๆที่มาไลฟ์นี่คือฝึกการพูดนะพูดจาให้มันรู้เรื่องอะสวัสดีครับเรียกผมว่าไอ้จ๊าบ จริงๆพี่พูดจาไม่รู้เรื่องพูดจาแบบลิ้นพันกันไม่เคยแบบฝึกการพูดต่อพับบิกเลยสักครั้งอยากพูดจาให้มันรู้เรื่องชัดถ้อยแล้วก็ชัดคำยังอันนี้ผมไม่รู้นะทำอะไรกันครับนี่คุณทำไมคุณยังไม่นอนกันครับเนี่ยนี่มันจะ5 ทุ่มแล้วนะนี่มันจะ5 ทุ่มแล้วนะคุณฝากเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยก็แล้วกันคนพูดได้แค่นี้แหละพบกันที่สุดท้าย6 minutes left แล้วเวลาช่างผ่านไปเร็วนานมากนะที่โฟนไม่ได้ไลฟ์อะคือแบบไม่ใช่ไม่มีเวลานะมีเวลาเยอะมากแต่ไม่มีอารมณ์เดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวถ่าย TikTok ให้ดูอันนึงเดี๋ยวไปหาก่อนจะถ่ายอะไรดีอยากให้ถ่ายอะไรเ มื่อกี้ดูคลิปอะไรไม่ค่อยอยากทำอะไรเลยเฮ้ยไลฟ์สั้นมากชีวิตหนูจะสั้นแล้ว ชีวิตสั้นเลยเหรอ สั้นชีวิตสั้น
What up? What up? ผมยาวแล้วอ่ะอยากตัดผมอ่ะ God good was good คือแบบว่าดีมากถึงแม้ว่าฝนจะตกนะมันเป็นเกาะที่ชิลดีอ่ะเงียบๆสงบสงบคนไม่พุ่งพ่านคือดีอ่ะครับไปมา3วันเองสามวันสองคืนถือว่าแบบโคตรดีอาหารได้ไปกินอะไรนี่หอยเงาะโอ้ยมันเหมือนเนื้อมะพร้าวเลยทุกคนหอยเงาะนี่จะเป็นไม่เคยเห็นนะแต่ว่ามันจะนึกถึงภาพว่าคุณขูดมะพร้าวแล้วไปเป็นเนื้อมะพร้าวสีขาวใช่ไหมแต่ว่าหอยเงาะที่เรากินอ่ะมันเป็นแบบซาชิมิคือกินสดเรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วคือแบบอร่อยอ่ะทำไมอร่อยจังวะแต่เนื้อมันเป็นเนื้อเหมือนเนื้อมะพร้าวสีขาวนึกภาพตามเนื้อผ้าสีขาววางเรียงกันเป็นนอนอ่ะเป็นนอนแบบแผ่เลยอ่ะดูเหมือนไม่ใช่หอยอ่ะมันเหมือนมะพร้าวที่เรามันจิ้มซีฟู้ดอ่ะนึกออกปะใช่ครับนั่งรถไปรู้ปะการที่เรานั่งรถไปกรุงเทพจากกรุงเทพไปก่อกูดเนี่ยระยะทางอ่ะเท่ากับเราอ่ะขับรถไปยังชุมพรไปก่อเต่าเลยนะระยะทางเท่ากันเลย5ชั่วโมงนึกออกปะคือแบบ5ชั่วโมงอ่ะทุกคนคือแบบโหแต่เอาจริงๆนะถ้าอยากไปเอาสวยเอาคุ้มนะผมแนะนำไปเกาะเต่าดีกว่าด้วยราคาอะไรเงี้ยผมคิดว่าที่เกาะเต่าน่าจะเวิร์กเกาะกูดมันค่อนข้างที่จะราคามันจะนิดนึงแต่ด้วยแบบความไพรเวทหรือว่าอะไรเงี้ยโอเคคือแนะนำฮิฮิชอบที่สุดเหรอชอบที่สุดก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชียงใหม่ล่าสุดที่ไปช่วงนี้ฟังเพลง Bird of Feather ของ Billie Eilish Bird of the Feather อะไรเนี่ยสักอย่างBird of a feather, and so get it, I know. สักอย่างของ Billie Eilish อยากให้เราไปฟังคือแบบว่า New Album ที่มันแบบอันใหม่ที่เป็นสีฟ้าๆดีมากเลย I love you too ทุกคนแนะนำห้วยกุบกิบฟิลดีมากไปปล่อยใจแบบไม่คิดอะไรเลยห้วยกุบกิบเหรอที่ไหนคือห้วยกุบกิบครับห้วยกุบกิบใช่ไหมโอเคแป๊บนึงนะจะพูดว่าอะไรวะทุกคนเราจะไปละ5ทุ่มละอ๋อเชียงใหม่โอเคกุบถ้วยห้วยกุ๊บกิ๊บโอเคครับทุกคนเราจะไปแล้วคำๆพอเดี๋ยวมาใหม่สักวันหนึ่งฝากติดตามโฟนด้วยนะจริงๆมันเป็นอะไรที่ใหม่มากฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเร็วๆนี้จะพูดไม่ได้นะบาย Have a good dream ครับบายๆ